โอ้โหเด็กมัธยมสมัยนี้ทำไมมันหล่อจังวะไม่เป็นไรค่ะโอ้คนเจ็บอยู่นี่จ้ามาช่วยฉันก่อนจ้าอุ้ยครูคนใหม่แล้วครับสวัสดีจ้านี่ไข่มุกแกนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูหนูเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาค่ะอยู่ม.4เอ้าเพิ่งย้ายมาใหม่เหรอพี่อยู่6ทับ1นะมีอะไรช่วยก็บอกได้ได้เลยค่ะว่าแต่รุ่นพี่ชื่อต้นหลิวครับสวัสดีไข่มุกนะคะเดี๋ยวขอโต้นะครับโอ้ยสวัสดีจ้ะม.4เหรอแกเนี่ยพี่บัณฑิตแล้วจ้ะแล้วไงอ่ะหน้าฉันเนี่ยก็ยังม.4ได้อยู่นะไม่งั้นเขาจะเชื่อหรอไข่มุกแกทำทีสิเสร็จยังอ่ะโอ้ยยังไม่เสร็จเลยแกฉันจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วนี่แกคิดยังว่าถ้าเรียนจบแกจะไปทำงานที่ไหนอ่ะฉันยื่นเลยใช่ไหมตำแหน่งนักแสดงที่บริษัท991สตูดิโอไปแกไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าดิเฮ้ยจริงปะฉันได้ยินมาว่า CEO ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มไฟแรงอยู่เลยนะหล่อมากแต่ก็โหดมากด้วยไม่รู้ว่าเกณฑ์การรับเข้าทำงานอ่ะจะยากหรือเปล่าจริงเหรอแกแต่ฉันอยากลองทำที่นั่นดูอ่ะลองดูก็แล้วกันสู้ฮัลโหลว่าไงมีอะไรฮัลโหลไข่มุกน้องรักทำอะไรอยู่จ๊ะก็ทำทีสิทธิ์อยู่นี่ไงพี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ซีคือว่าพี่สั่งแฮมเบอร์เกอร์มาเลี้ยงนักเรียนด้วยนะแล้วแต่พี่ปักหมุดผิดเอาไปส่งที่บ้านแกไว้พี่ที่โรงเรียนหน่อยสิไม่งั้นนักเรียนของพี่อนาคตของชาติไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์จะตุยเอานะ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 โอ้ยไม่เอาอ่ะฉันยุ่งอยู่อ่ะพี่ไปเองก็แล้วกันนะแค่นี้แหละเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าฉันไปเนี่ยฉันจะได้เจอน้องเป็นสุดหล่อขนาดด้วยนี่ป่ะไม่เอาแล้วว่างานแกฉันฝากลาจันด้วยนะบ๊ายบายขอบใจนะจ๊ะไข่มุกน้องรักว่าแต่ปาชุดนักเรียนที่ไหนมาใส่เนี่ยเธอหน้าว่าแต่พี่เห็นต้นหลิวม6ทับ1บ้างปะโอ้นี่ลงทุนใส่ชุดนักเรียนมหาผู้ชายเลยเหรอพูดมากน่ะเห็นปะเนี่ยเห็นแล้วอ่ะนี่ของพี่ส่วนนี้เนี่ยฉันขอนะไข่มุกนั่นมันของนักเรียนพี่นะพี่ต้นเหลวพี่ต้นเหลวพี่ต้นเหลวเอ้าน้องไข่มุกมีอะไรให้พี่ช่วยเหรอคือว่ามุกซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาให้พี่ต้นเหลวอะค่ะให้พี่เหรออืมคือมุกอยากขอบคุณพี่ต้นเหลวที่เมื่อวานนี้เนี่ยช่วยมุกตอนจักรยานล้มอะค่ะครับขอบคุณนะครับพี่ต้นเหลวช่วยสอนวิชาคณิตมุกได้ไหมคะมุกไม่ค่อยเก่งคณิตเลยอ่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยมุกเป็นเด็กใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาไม่มีเพื่อนเลยอะค่ะอ๋อได้สิเดี๋ยวไปศาลาตรงนี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็หาค่ากับตัวนี้นะก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้เนี่ยเลยรบกวนพี่เลยอะไม่เป็นไรหรอกของหนูเองค่ะพี่ต้นเหลียวม6ทับ1หรือเปล่าคะพอดีว่าหนูชอบพี่มากเลยค่ะขอเฟซหน่อยได้ไหมคะโทษทีนะพอดีว่าพี่ต้นเหลียวเนี่ยเขามีแฟนแล้วนี่ใครอ่ะหน้าไม่เห็นคุ้นเลยหน้าแก่งที่บัณฑิตนี่เธอพูดอะไรเกรงใจแฟนพี่บ้างนะนี่แฟนพี่จริงเหรอนางเด็กเมื่อวานซูนเมื่อวานฉันแก่ได้ยังไงเนี่ยฉันยังใส่ชุดนักเรียนได้อยู่เลยต้นเหลียวก็ไม่จะดูออกด้วย
แต่เมื่อกี้เนี่ยยังปกป้องฉันแล้วยังบอกว่าฉันเป็นแฟนอีกด้วยอ่ะน่ารักอ่ะเมื่อไหร่จะถึงเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยสวัสดีค่ะคุณไข่มุกครับวันนี้ CEO ของเราอ่ะไม่ว่างสัมภาษณ์งานแล้วไว้เรานัดวันอื่นนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะแต่ว่าฉันมารอนานแล้วนะคะบริษัทเฮงซวยเอ้ยนัดก็ไม่เป็นนัดไม่เอาก็ได้วะฮัลโหลครับเอ้าไข่มุกตะหลิวนายมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะเรซูเม่สมัครงานนั่นหรอเธอไม่ใช่เด็กม.4 คุณต้นหลิวครับผมได้โทรยกเลิกสัมภาษณ์งานทั้งหมดแล้วนะครับและผมได้เตรียมเซอร์ไพรส์ที่โรงเรียนไว้ให้คุณต้นหลิวเนี่ยขอลูกน้องที่ชื่อไข่มุกเป็นแฟนแล้วครับยกเลิกสัมภาษณ์งานเหรอนี่นายเป็น CEO เหรอคุณต้นหลิวครับแค่หานักแสดงหน้าใหม่เนี่ยให้ทีมแคสมาหาก็ได้นะครับคุณต้นหลิวเนี่ยไม่เห็นต้องมาด้วยตัวเองเลยนะครับฉันเจอคนที่สนใจแล้วเดี๋ยวไปเตรียมชุดนักเรียนให้ฉันทีนะตอนนี้เลยได้ครับนายรู้อยู่แล้วเหรอว่าฉันไม่ใช่น้องม.สี่แต่ยังไงผมก็เป็นรุ่นพี่คุณนะค่ะพี่ต้นหลิว6ทับ1แล้วถ้าพี่ม.6จะขอน้องม.4เป็นแฟนน้องจะว่ายังไงนะแฟนสิคะรออะไร แอบชอบมาตั้งนานอ่ะชอบเหมือนกันก็ไม่บอก